เกิดอะไรขึ้นกับประเทศประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกกันนะครับหลังทุตั้งคําถามว่านี่คือคอมมิวนิสต์รูปแบบใหม่หรือเปล่าปัญหาทั้งด้านการเมืองปัญหาด้านสังคมนั้นยิ่งทวีความรุนแรงน,นะครับล่าสุดจีนเองก็มาแซะเป็นไงบ้ยงจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม Pro p e r ต y Life นะครับที่มาพูดคุยกี่ันเรื่องสกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับวันนี้จะเสนอบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานะครับเอาจริงๆเนี่ยครับถูกตั้งคำถามเป็นอย่างหนักหน่วงนะหลังจากการชุมุนวุ่นวายการยึดรัฐสภานะครับเหตุการณ์นี้ทวีความรุนแรงอย่างมากนะครับและมีผู้เสียชีวิตกว่า4คนและจับกุม52รายครับ ถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจมากๆนะครับสาบประเทศประชาธิปไตยอย่างอเมริกานะครับแล้วก็มีผู้นาหลายประเทศเนี่ยออกมาประนามนะครับการบุกยึดสภาการประท้วงการสร้างความวุ่นวายนะครับจากผู้สนับสนุนทรัมป์นะแลีการอวยพรให้สหรัฐเนี่ยแก้ปัญหาภายในสังคมเนี่ยอย่างสันติด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศก็คงประนามถูกไหมครับแล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะฮะแต่จริงๆครับมีประเทศนึงนะครับก็น่าจะมาชื่นชมนะครับ นั่นก็คือพี่จีนนั่นเองนะครับก็บอกว่ามันเป็นภาพอันสวยงามมากเลยนะที่ม็อบมากาันบุกยึดสภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการเกลือจิ้มเกลือนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งปะทุงที่ห้องกงเนี่ยนะครับทางสาดเก่งก็บอกว่านี่คือสัญสญ,ญาณหรือว่าสัญญาที่สวยงามมากเลยที่ประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยของตัวเองนะมันสวยงามนะครับ จีนก็เลยซัดกลับเลยครับถือว่าเยอยแรงเหมือนกันนะครับด้วยเหตุที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับก็เลยถูกตั้งคําถามว่าเอ้าตกลงเนี่ยนะครับแบบไหนการปกครองแบบไหนมันจะดีกว่าการหลังแล้วแบบชาิปัไตยมันยังดีจริงอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตอนหลังล่าสุดเนี่ยทรัมป์เองก็โดนแบนทวิต t ตอรโดนแบน Facebook ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คาถามคือว่าและเหตุการณ์เหล่านี้มันจะจบแค่นี้ไหมหรือว่า มันยังมีไฟอยู่ข้างในอยู่ครับเอาจริงนะครับหลายคนเนี่ยคงคิดว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นคงจะร่วงหนักเลยใช่ไหมครับแต่กลับกันเลครับตลาดหุ้นดันขึ้นน่นะครับทั้ง S&P 500ทั้งตลาดดาวโจนส์ต่างก็พุ่งขึ้นน่นะครับคำถาม การที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดหุ้นไม่ได้สนใจเหตุการณ์ขัดแย้งภายในเลยเหรอมันไม่สําคัญเลยที่แบบคนจะทะเลาะก,กันตีกันเดือดกันอะไรพวกนี้ครับหากมจะตลาดก็คงเป็นแบบนั้นเนาะคนทั่วไปนักงทุนทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจความขัดแย้งนะครับแต่มีนายคนนึงชื่อว่าเรดิโอครับเขาสนใจว่าหากมีเวลแก๊บที่ห่างขึ้นเนี่ย ความขัดแย้งจะบังเกิดนะครับเขาเคยได้ทํากราฟเนี่ยที่อ้างอิงการก่อนเกิดสงครามโลกนะครับครั้งที่2เนี่ยนะในช่วงปี1929นะครับที่มันเกิดเรื่องดุกวดอีเพชันก่อนนะั้นแลวเริ่มเข้าสงครามในปี1940เป็นต้นไปเนี่ยนะครับช่วงเกิดเกิดสงครามเป็นช่วงที่แบบเวลแกลมหาศาลมากความขัดแย้งภายในนี้เติบโตก,กันกระฉูดนะครับและช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เวลแกลครั้งหนึ่งเลยนะครับ มากที่สุดครับหมายความว่าคน10%เนี่ยนะครับมีรายได้เกืเอบจะเท่าคน90%ของประเทศเลยครับได้ทำให้ความขัดแย้งมันเริ่มก่ะตัวขึ้นมานะครับเอาจริงเรื่องนี้พูดยากทีหนึ่งนะครับทั้งที่ต่างประเทศก็บอกว่าขอให้จบตัวเร็วแต่ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันคือปลายเหตุครับมันคือผลลัพธ์นะครับหรือว่าการความรุนแรงเนี่ยมันคือเป็น เป็นเหตุปลายเหตุแล้วแต่ความจริงมันเป็นปัญหาภายในที่รื้อรังมานานาทั้งความเหลื่อมล้ําเองก็ตามนะครับทั้งความไม่ยุติธรรมเรื่องของสีผิวเรื่องของเวลแกบเรื่องของการกระจายรายได้ที่อาจจะไม่ยุติธรรมสายตาประชาชนเนี่ยนะครับมันทำให้ประชาชนเนี่ยเกิด ความคับแค้นไม่พอใจนะครับต้องอย่าลืมว่าคนที่เชียร์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็เชียร์โดนัลด์ทรัมป์จริงๆนะครับเพราะว่าเขามีความคิดที่ชื่นชอบและก็ชัดเจนกับนายโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นเนี่ยต่อให้โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เป็นพาธิบดีแต่ไมไ่ว่าเขาจะชื่นชอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับ คือทั้งสองเครือก่ารเมืองเนี่ยมันมีแนวคิดค่อนข้างสุดโตง่งน,นะครับแล้วความขัดแย้งก็ยังคุกกุนเนี่ยซึ่งนี้ยท่านอยากเห็นภาพชัดเหมือนประเทศไทยแล้วก็ได้ครับต่อให้มันดูสงบจริงแต่ข้างในมันไม่สงบหรอกมันยังรุ่มร้อนมันยังรอวันปะทุหยุดเสมอนในเรื่องของความขัดแย้งนะครับซึ่งปัญหาอเมริกาที่เป็นปัญหาภายในก็เคยมีครั้งหนึ่งที่รุนแรงในช่วงปี1 8 6 1ถึง1865เป็นสมัยที่เกิดสงครามซเวิวอร์นะครับสงครามกลางเมืองหรือว่าสงครามที่มีประเด็นเรื่องของทา อเมริกาเหนือกอเมริกาข้างใต้ตีกันครับยิ่งปัจจุบันนี้ครับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้ความคิดทางด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันเริ่มฉีกขาดชัดเจนกันมากขึ้นนะครับแต่วิวจยัยเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับคนที่ชอบฝั่งซ้ายก็โอเคแหละจะมีส่วนบางส่วนที่เป็นคอแลบฝั่งขวาหรือว่าแบบซ้อนทับกันหรือไม่ฉีก กันโดยชื่นเชิงนะครับแต่การมาของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันชัดเจนขึ้นว่าซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาทรัมป์คือทรัมป์ไบเดนคือไบเดนเอชแมนแล้วมันไม่สามารถที่จะมาคอมพมไม i s มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยครับและล่าสุดนะครับนายเรดิโอเนี่ยนักลงทุนระดับโลกก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันกำลัง ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องของประชาธิปไตยที่อ่อนแอลงแล้วครับที่จริงเนี่ยระบอบรัฐต่างๆหรือประชาธิปไตยหรือทั้งการแจกจ่ายเงินอุ้มระบบเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งคําถามมีประเด็นมานานแล้วครับจนทําให้เนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเอ้าจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยนะครับ ของรัฐนะเออเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับสิ่งที่เขาบอกด้วยเหตุผลนั่นก็คือเรื่องของการใช้ทฤษฎีของคาร์มาครับซึ่งแนวคิดของคาร์มาเนี่ยเป็นแนวคิดของคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยไม่ยอมรับนะครับทำไมเขาถึงบอกอย่างนั้นครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยการพิมพ์เงินเนี่ยมาอุดหนุนบริษัทบางบริษัทบางคนบางกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นการไม่เกิดความเสรีครับ รัฐเนี่ยเป็นคนบอกว่าอะไรที่ต้องรอดอะไรที่คนพังนะครับอะไรที่อยากจะให้มันไปไม่ไปคือมันควบคุมตลาดเสรีมากเกินไปจนทาให้ตรงนี้เนี่ยนะครับบริษัทต่างๆนานาเนี่ยถือว่าเป็นมีรัฐเป็นเจ้าของไปแล้วอะครับซึ่งแม้แต่อีลอนมัสเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่ารัฐเนี่ยคือยอดองค์กรแห่งความผูกขาดนะครับแล้วก็ไม่สามารถล้มละลายได้นะฮะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของประเทศครับก็เรียกได้ว่าแรงสะใจสไตล์อีลอนเลยนะครับแต่คําพูดนี้เนี่ยไม่ถูกพูดโดย อีนแมตคนเดียวนะครับที่บอกว่ารัฐเนี่ยแหมเชื่องช้าหรือว่ารัฐเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีคุ้นๆไหมครับว่าใครเป็นคนพูดครับนั่นก็คือแจ็คมานั่นเองนะครับตอนนี้ก็เร่ร่อนแล้วนะครับนะฮะมีประเด็นมีความเดือดร้อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันกาลังบอกอะไรครับบอกว่าเฮ้ยตอนนี้โลกทั้งโลกเนี่ยต่างอาจจะไม่ได้แคร์แล้วนะว่าจะปกครองด้วยระบอบอะไรนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยเองก็มีประเด็น นะอย่างนาซาเมกาชัดเจนนะครับคอมมิวนิสต์เองก็มีประเด็นของคอมมิวนิสต์ครับแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณปกครองด้วยระบอบอะไรและทําให้ประชาชนของคุณเติบโตและคุณมาแข่งขันโลกภายนอกได้นะครับหรือแม้ทั้งสองการปกครองนี้มันมีบางอย่างที่มันซ้อนทับกันและสามารถไปด้วยกันได้โดยดึงข้อดีของใดอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับอิลมาสเองก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมีหน้าที่เป็นกรรมการนะครับไม่ใช่นักเล่นนะครับไม่ต้องไปควบคุมบอกว่าอะไรควรขึ้นควรลงนะฮะ ล่อยให้เป็นเสรีนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เติบโตสัตุนพวกเขาให้เข้มแข็งขึ้นครับพวกเขามองว่ารัฐเนี่ยนะครับมามีบทบาทมาครอบงำมากเกินไปนั่นเองนะครับโอเคก็สุดคลิปคิดกันก่อน,นว,ว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างเนานะอย่างแรกเนี่ยนะครับชาชีพใยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกตั้งคําถามอย่างหนักหน่วงว่าเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับในวันหนึ่งที่ ทางจีนเองก็ดูสงบเรียบร้อยดีนะครับแต่ไม่บอกว่าดีนะแต่ถึงแบบความสงบนะครับซึ่งต่างคนต่างประนามนะครับเรื่องของการมาบุกรุกรัฐสภาทันําทั่วโลกก็มีประเด็นนะบอกว่าไอ้ประนามเลยนะคนทํอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับมีแต่พี่จีนนะที่บอกว่าโอ้โนเป็นภาพท,ที่สวยงามจริงๆนะครับโอ้ก็เนบกันเบาๆนะครับรักหยอกจริงหรอกเล่นนะฮะแต่ว่านะครับคาถามที่ถามกันคือว่าเฮ้ย ตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ใช้ทฤษฎีคาร์ม์กและมันเป็นอยู่ในในิของคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะครับหลังจากที่การที่รัฐเนี่ยมีบทบาทมาปกครองมาเข้าซื้อเป็นเจ้าของจัดต,ต่างๆนานา,นา,นาเลือกได้ว่าใครควรจะรอดเลือกได้ว่าใครควรจะตายเลือกได้ว่าจะเอาเงินไปให้ใครเนี่ยนะครับการบิดเบือนอย่างนี้เนี่ยมันขัดแย้งก่อนแนวคิดตลาดเสรีสุดๆเลยครับและเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการพิมพ์งเงินอัดฉีดเงินปัญหาภายในความเหลื่อมล้ำยิ่งเติบโตขึ้นจากการบริหารเงินบางอย่างเนี่ยที่มันจะเอื้อ ให้คนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมันห่างเนี่ยครับสงครามกลางเมือขงของวาดแย้งทางด้านแนวคิด การปกเงินการปกครองเนี่ยมันยิ่งถ่างขึ้นทําให้เกิดการประทุเกิดการกล่าวกลรหนโจรกรรมทุบตีกันอะไรอย่างเงี้ยการขัดแย้งกันเนี่ยมันก็เป็นทุกที่นะโดยเฉพาะแถวบ้านเราก็จะมีเห็นแบบนั้นนะครับแต่การขัดแย้งตรงนี้เป็นแค่ปลายเหตุครับเป็นแค่ผลลัพธ์ของมันครับแต่เกาะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วและซึ่งตรงนี้ไม่ได้จบง่ายๆนะเหมือนขั้วการเมืองไทยคุณเชื่ถอะสีตั้งตีนี้เนี่ยนะครับมันต่อให้สงบ แต่ขั้นในมันไม่จบครับทำไรเองก็เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรมีบทบาทอะไรนะครับเพราะว่าทางอิาเางก็บอกว่าอย่าให้เป็นแค่กรรมการนะอย่ามาเล่นเองเลยอย่ามาบิดเบือนอย่ามาสั่งว่าใครควรไปเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันทําให้ล้านหลังนะครับแล้วก็เป็นอุสต,ต,ตอาสาหกรรมนครับซึ่งแจ็คหมาเองก็บอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแจ็คหมาเรียบร้อยแล้วครับอินลามากยังอยู่นะครับก็ถือว่ายังพูดได้บ้างนะครับวันนี้ขอคูณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดตามช่อง กดแชร์ไปได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากจะดูคลิปวงในนะครับเป็นของรู้วงในผมทำให้ประมาณเดือนละสิคลิปเนี่ยครับรีเสิร์ชจากดับโลกมาไลฟ์ฟังผมบอกแล้วว่าความรู้เจ๋งมากแน่นอนกดสมัครกดจอยที่ข้นงลางนี้น,นะครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ